สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟัง wow. มันจะมาบายเพลง Cassandra ของ Taylor Swift So they killed Cassandra first cause she feared the worst รายการแปลให้ฟังนะครับก็เป็นรายการที่เอาเนื้อเพลงเนี่ยมาแปลแล้วก็มาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเลยว่ามีความหมายที่แฝงอยู่หรือมีความหมายที่ลึกซึ้งขนาดไหนวันนี้ก็จะเป็นเพลง Cassandra ของ Taylor Swift นะครับทำไมต้อง Cassandra Cassandra เป็นใครเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่า Cassandra ในที่นี้หมายถึงใครแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับขอประกาศก่อนว่าช่องเราเนี่ยมีระบบ Super Thanks นะครับเป็นระบบที่เอาไว้สนับสนุนทางด้านการเงินให้กับช่องที่ชื่นชอบนะครับถ้ากดกันมาให้เนี่ยก็จะได้มีกำลังใจทำต่อไปได้นานๆนะฮะไปดูเนื้อเพลงกันท่อนที่หนึ่งนะครับ I was in my new house placing daydreams patching up the crack along the wall ฉันอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วก็นำเอาฝันกลางวันเนี่ยมาพยายามปิดรอยแตกในกำแพงเหล่านั้นตรงนี้ก็หมายถึงว่าเธออาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็พยายามที่จะปิดรอยแตกในกำแพงที่บ้านนั้นรอยแตกตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงปมอะไรสักอย่างในชีวิตของเธอหรือว่าเป็นเรื่องดราม่าเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเธอนะฮะเธอก็เลยพยายามที่จะปกปิดมันเอาไว้ I pass it and lose track of what I'm saying cause that's where I was when I got the call ฉันเดินผ่านมันไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างพอที่ตรงนั้นเนี่ยมันคือที่ที่ฉันได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งก็ไอ้ตรงที่เป็นรอยแตกบนกำแพงนะครับเธอเดินผ่านมันไปก็ทำให้เธอแบบตอนแรกที่ตั้งสติได้อยู่ดีๆก็ลืมไปหมดเลยว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างเพราะตรงรอยแตกนั้นเนี่ยมันคือสถานที่ที่เธอได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งสายโทรศัพท์นี้นะครับก็เอาง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของเทกับคันเย่แล้วก็คิมคาร์ดาเชียนนั่นเองนะฮะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเทกับคันเย่และคิมเนี่ยมันก็คือว่าตัวฝั่งคันเย่เนี่ยโทรมาหาเทว่าขออนุญาตเอาเทมาใช้ในเพลงได้ไหมซึ่งเทก็อนุญาตเนี่ยสายโทรศัพท์สายนั้นเทบอกว่าอนุญาตให้เอาไปใช้ได้แต่ว่าตอนท้ายเนี่ยที่เพลงมันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเรียกเทว่าเป็นแบบเป็นบิชแบบว่าเป็นนางผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างงี้ซึ่งเทไม่ได้ยอมให้ใช้อย่างนั้นไงฮะแค่เอาตัวเองไปใช้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วฝั่งคันเย่กับคิมเนี่ยก็ปล่อยคลิปเสียงออกมาที่อาศัยโทรศัพท์นั้นเอาไว้ว่าโอเคเนี่ยก็เทเลอร์ยอมแล้วอ่ะทำไมมาด่าตอนนี้ล่ะอ่ะนี่แหละฮะมันก็คือเกิดเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตมากเลยตอนนั้นแล้วก็มีแบบแฮชแท็กขึ้นมา Taylor is over party อะไรต่างๆนะครับนั่นแหละมันคือสายโทรศัพท์ที่ทำให้มีรอยแตกเกิดขึ้นในกำแพงบ้านของเธอมันเป็นอะไรที่เธอฝังใจมากๆนั่นเองนะครับต่อไปเป็นท่อน pre-chorus ที่หนึ่งนะครับ When the first stone's thrown, there's screaming in the streets, there's a raging riot จากนั้นหินก้อนแรกก็ถูกโยนเข้ามาแล้วก็มีเสียงกรีดร้องบนท้องถนนมีการจราจรเกิดขึ้นก็คือดราม่ามันใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับคนเริ่มเข้ามาด่าเธอมาทุกช่องทางเลยทั้งใน IG ใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยมีแบบคนเอางูเนี่ยมาแปะถึงหมดเลยเป็นอีโมจินะฮะบอกว่าเทเลอร์เนี่ยเป็นงูพิษนั่นเองในตอนนั้น When it's burned the bitch, they shrieking When the truth come out, it'sQuiet. พอถึงเวลาที่บอกว่าเผาตั้งนั้นซะทุกคนหนีก็กรีดร้องออกมากันเสียงดังแต่พอความจริงมันปรากฏออกมาเนี่ยทุกคนกลับเงียบก็คือตอนนั้นที่มีดราม่าเนี่ยทุกคนเข้ามาลุมสาบเทเข้ามาใส่อีโมจิงูเนี่ยเป็นบอกว่าเทเป็นงูพิษกันเต็มไปหมดเลยทั้ง IG ทั้งทุกช่องทางนะครับแต่พอความจริงมันปรากฏออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทไม่ได้พูดอย่างนั้นจริงๆฝั่งคันเย่กับคิมเนี่ยเหมือนเอาเสียงมาตัดต่อหรือว่าไม่ได้พูดทั้งหมดและจงใจทำให้เทเนี่ยเสียหายพอความจริงปรากฏออกมาปุ๊บไอ้คนที่เคยมาลุมสาบเธอเนี่ยเงียบหายไม่มีใครมาช่วยแก้ตัวให้เธอหรือมาขอโทษเธอเลยต่อไปเป็นท่อนคอรัสที่หนึ่งนะครับ So they killed Cassandra first because she feared the worst and tried to tell the town แล้วพวกเขาก็ฆ่า Cassandra ก่อนเลยเพราะ Cassandra เนี่ยกลัวว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นมาแล้วรีบเอาไปบอกชาวเมืองทั้งหมดตรงนี้ก็คือ Cassandra นะครับเป็นคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เหมือนถูกปิดปากเอาไว้ไม่ยอมให้ออกไปพูดนะครับเพราะว่าเนี่ยพอ Cassandra รู้แล้วพอกลัวว่า Cassandra เอาไปบอกในเมืองก็รีบฆ่าก่อนเลย So they filled myself with snakes. I regret to say, do you believe me now? พวกเขาเนี่ยเอางูมาใส่ในกรงขังฉันจนเต็มเลยแต่เสียใจด้วยนะที่ต้องบอกว่าเชื่อฉันหรือยังล่ะก็เปรียบกับเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยลุมเอาอีโมจิรูปงูมาปาใส่เธอแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อฉันหรือยังล่ะว่าฉันไม่ได้ผิดนะส่วนแคสเซนดรานะครับทำไมต้องเป็นแคสเซนดรามันมีแคสเซนดราแห่งเมืองทรอยนะครับเป็นตำนานหนึ่งที่บอกว่าแคสเซนดราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สามารถทำนายอนาคตได้แม่นมากๆแบบ 100% เลยแต่เธอเนี่ยถูกสาปโดยเทพอพอลโลไม่ให้มีใครเชื่อเธอเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เธอพูดถึงมันจะถูกก็จริงแต่ไม่มีใครฟังเธอก็เหมือนกับเทเลอร์นั่นเองนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ผิดอ่ะแต่ไม่มีใครเชื่อเธอเลยครับก็เลยเป็นสาเหตุที่เอาแคสเซนดรามาใช้ในเพลงนี้เราชอบ
สำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการติวสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SAT, IELTS, TOEFL, TOEIC หรือว่าจะเป็น TUGET, CUTEP เราก็รับสอนทั้งหมดเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาด้านล่างนี้นะครับก็ถ้าอยากเรียนด้วยกันก็ติดต่อเข้ามาได้เลยต่อไปเป็นท่อนที่2นะครับ I was in my tower weaving nightmares twisting all my smiles into snarls ฉันอยู่ในหอคอยของฉันถักทอฝันร้ายและเปลี่ยนอรอยยิ้มทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นเสียงคำรามตรงนี้ก็คือหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ดราม่าตรงนั้นไปแล้วนะครับเธอก็เก็บตัวหายไปเลยเหมือนอยู่ในหอคอยเอาเนี่ยฝันร้ายมาถักทอขึ้นมาจากรอยยิ้มที่เธอเคยมีเธอเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเสียงคำรามออกมาแทนเป็นสิ่งคำรามที่น่ากลัวแทนที่จะเป็นรอยยิ้ม They say what doesn't kill you makes you aware พวกเขาว่ากันว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ได้ก็จะทำให้เรารู้ตัวอันนี้เป็นการเล่นคำกับสำนวน What doesn't kill you makes you stronger นะครับสำนวนนั้นเนี่ยจะบอกว่าอะไรที่มันทำให้เราไม่ถึงตายเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ถึงตายจะทำให้เรารู้ตัวแล้วแหละว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเชื่อใจไม่ได้ What happens if it becomes who you are แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ามันกลายเป็นตัวตนของเราในที่นี้หมายความว่าการที่เรารู้ตัวแล้วเนี่ยแล้วมันกลายเป็นตัวตนของเราเราก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงไปตลอดเลยนั่นเองนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ดีกับเราอะเราก็จะคอยหวาดระแวงคนอื่นๆตามไปด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยต่อไปเป็นท่อนคอรัสที่2นะครับเริ่มมาเหมือนกันเลยที่พูดถึงแคสซานดราก่อนแต่ต่อมามีเปลี่ยนตรงที่ So they set my life in flames I regret to say do you believe me now พวกเขาจุดไฟเผาชีวิตฉันแต่ก็เสียใจด้วยนะที่น้องบอกว่าเชื่อฉันหรือยังล่ะตอนนั้นเนี่ยชีวิตเธอเหมือนลุกเป็นไฟเลยนั่นเองนะครับแบบโดนแผดเผาขนาดนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะที่บอกว่าเชื่อฉันหรือยังต่อไปเป็นท่อนบริดจ์นะครับ They knew the whole time พวกเขารู้อยู่แล้วรู้มาตลอด That I was on to something ว่าฉันเนี่ยไปรู้อะไรมาบางอย่างไอ้คนพวกนั้นเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าเทเนี่ยรู้อะไรก็เลยพยายามที่จะปิดปากเทเอาไว้นั่นเอง The family, the pure greed, the Christian chorus line ครอบครัวนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยคำโลภบริสุทธิ์แล้วก็คณะประสานเสียงเพลงคริสเตียน They all said nothing และพวกเขาก็ไม่พูดอะไรเลยตรงนี้ก็พูดถึงครอบครัวก็คือครอบครัวคาร์ดาเชียนนั่นเองนะครับบอกว่าเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยคำโลภบริสุทธิ์เลย Pure Greed เลยนะครับแต่ที่พูดถึงคณะประสานเสียงคริสเตียนเนี่ยเราคิดว่าเพราะว่าคันเย่เขาก่อตั้งโบสถ์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็คงจะมีคณะประสานเสียงอะไรอย่างนั้นไอ้พวกครอบครัวเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ตัวอยู่แล้วรู้เรื่องอยู่แล้วว่าทั้งหมดเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงแต่ทางครอบครัวเงียบไว้หมดเลยอันนี้ก็คือเทไม่ได้พูดถึงแค่คันเย่กับคิมนะพูดถึงทั้งครอบครัวเลยคงแค้นจริงๆแหละ Blood thick but nothing like a payroll เลือดเนี่ยมันข้นกว่าน้ำก็จริงแต่ไม่มีอะไรเข้มข้นไปกว่าเงินแล้วแหละเนี่ยชอบตรงนี้นะคือ thick มันแปลว่าหนาใช่ไหมครับในที่นี้ก็แปลว่ามันข้นเองนะครับถึงแม้ว่าเลือดมันจะเข้มข้นขนาดไหนสายเลือดมันเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือ payroll หรือเงินนั่นเองเพราะว่าทำแบบนี้แล้วได้เงินไงก็เลยต้องทำ Bet they never spared a prayer for my soul เดาว่าพวกเขาคงไม่เคยอธิษฐานให้ฉันเลยสักนิดสินะ You can mark my words that I said it first in a morning warning no one heard จำคำฉันไว้เลยนะว่าฉันพูดก่อนแล้วด้วยคำเตือนอันน่าเศร้าแต่กลับไม่มีใครฟังก็ไอ้ครอบครัวนี้แหละอย่างที่เธอบอกไว้ว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ความโลภเนาะแล้วก็พอเห็นเทเป็นอย่างนี้เนี่ยก็รู้แหละว่าคงไม่เคยจะมาแยแสหรือมาใยดีอะไรเธอเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำให้เทเป็นอย่างนี้แต่ก็เนี่ยบอกกับคนอื่นไว้ว่า mark my words เลยนะจำคำฉันไว้ดีว่าฉันเนี่ยพูดออกมาก่อนแล้วว่าทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงเธอแบบมอร์นิ่งเตือนออกมาด้วยความเศร้าแต่ก็ไม่มีใครฟังเธอท่อนที่3นะครับ I patch up the crack along the wall ฉันปิดรอยแตกบนกำแพงก็เหมือนกับท่อนแรกนะครับที่มีการเอาคำฝันเนี่ยมาปิดรอยแตกบนกำแพง I pass it and lose track of what I'm saying ฉันเดินผ่านมันไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างอันนี้เหมือนเดิม Cause that's where I was when I lost it allเพราะที่นั่นเนี่ยมันคือที่ที่ฉันสูญเสียทุกอย่างไปไงล่ะจากท่อนแรกที่บอกว่าเป็นที่ที่เธอได้รับสายเฉยๆตรงนี้เปลี่ยนเป็นว่าเป็นที่ที่เธอเนี่ยสูญเสียทุกอย่างไปเลยโอ้มันรุนแรงมากขนาดเลยนะครับสรุปเพลงนี้นะครับแคสซานดราเนี่ยก็คือเทเลอร์เปรียบตัวเองกับแคสซานดราแห่งเมืองทอยซึ่งเป็นผู้หญิงที่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำแต่ไม่มีใครเชื่อเธอเพราะว่าเธอเนี่ยถูกสาปโดยเทพอพอลโลเอาไว้เหมือนกับที่เทพยายามพูดความจริงทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอไปเชื่อลึกคิมกับคันเย่มากกว่าจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งเทเนี่ยไม่ได้พูดอะไรผิดเลย
ั่งนั้นเอาไปบิดเบือนเองแต่กลับไม่มีใครมาขอโทษหรืออะไรเหมือนตอนที่เข้ามาลุมประณามเธอก็เป็นเพลงที่น่าเศร้าสำหรับเธอเหมือนกันนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกแบบนี้เลยโดนมันหนักขนาดนี้แล้วก็เธอก็คงจะพูดเรื่องนี้ไปตลอดทั้งชีวิตแน่เลยเพราะตอนเนี่ยผ่านมากี่อัลบั้มแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับมันคงเป็นปมในใจเธอที่แบบหนักมากจริงๆโอเคนะครับต่อไปอย่ามาแปลเพลง Thank You Amy กันต่อเพราะยังพูดถึงประเด็นนี้อยู่อีกนะฮะ ไม่จบอัลบั้มนี้มี2เพลงนะครับที่พูดถึงประเด็นนี้โอเคก่อนจากกันไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ถ้ากดแต่งซื้อก็ดีใจมากเลยบ๊ายบาย